อนามัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคะนะมะกะอะระหังะโรมะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอเจริญพรนักศึกษาเดียวอยู่ทุกท่านทั่วโลกนะนี่มีปฏิสิแพนอยู่ประจิ่งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิชานี้นะฮะ SB 405ต้องเปิดเทอมไปเมื่อเดือนก่อนนู้นแต่ว่าในช่วงมกราคมเนี่ยมันมีกิจกรรมนะที่วัดเยอะมากมียาตราอะไรต่างๆจนมาถึงวันมหาโภชนียาจารย์ที่ติดต่อเนื่องกันมาอย่างแรกก็คือว่าคนที่อยู่ในวัดจะไม่ได้เรียนนะอย่างที่สองคือพระอาจารย์ก็ไม่ว่างเหมือนกันก็มีกิจกรรมนะไปเดินธรรมยาตรานะไปลงเทศให้พระธรรมกายาบ้างแต่ก็ยังกิจกรรมก็ยังไม่หมดนะจะหมดจริงๆก็คือพรุ่งนี้ที่รับประกาศนียบัตรพร้อมพระของขวัญอันนี้ก็เลยเลื่อนมานะจนถึงวันนี้ก็ถึงเลิกงานยามดีนะในการที่จะเปิดคอร์สนะ SB 405ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาเนี่ยหนังสือไม่มีใช่ไหมเพราะว่าหนังสือเนี่ยของเก่านะก็เป็นการรวบรวมเนื้อหาของชาดกเอามาจัดหมวดในบารมีสิบทัศน์ซึ่งมันดูแล้วอาจจะเอาเดทไปหน่อยก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเขียนเลยพระอาจารย์ก็เนื้อหาในเรื่องของชาดกในเทอมที่แล้วพูดไปนะของทศชาติชาดกนะก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งตามไปให้ดูนะว่าลิงก์เป็นยังไงคือก็ต้องไปเรียนตามนั้นนะก็คือชุดเทอมก่อนเนี่ยก็เรียนตามนั้นไปแล้วก็สอบตามนั้นนะเนื้อหาก็จะอยู่ในวิดีโอนี่แหละก็เทอมที่แล้วเนี่ยเป็นมีช้อยส์อยู่60ข้อ60คะแนนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของงานนะที่สั่งมีการปฏิบัติต่างๆนะใจดีมากนะให้มีงานหลายอย่างนะเพื่อที่จะได้คะแนน60คะแนนเนี่ยสอบนี่มีคนได้เต็มเลยนะแสดงว่ามีคนตั้งใจเรียนจริงๆถ้าเกิดตั้งใจเรียนดูในคลิปเนี่ยก็สามารถได้เต็มได้นะเพราะว่าไม่ได้ยากเลยนะก็จะอยู่ในนั้นนะก็จะมี PowerPoint อะไรต่างๆนะเนื้อหาก็จะอยู่ในนั้นนะก็จะมีในช่วงแรกก็จะมีเรื่องของชาดกนะที่พระชาดกขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องโดยย่อว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะชี้ประเด็นบางอย่างนะให้ฟังแล้วก็มีการวิเคราะห์ในพระไตรปิฎกนะเพราะว่าในการสร้างบารมีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเอามาใช้นะเอามาใช้เราจะดูเราจะใช้ยังไงแล้วก็มันมีความสอดคล้องยังไงนะในการสร้างบารมีต่างๆในการเริ่มต้นนะของอรรถกถานะในชาดกเนี่ยเปิดเริ่มต้นมานะเขาจะพูดถึงการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์นะในครั้งที่เป็นสุเมธดาบสมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยได้รับพุทธพยากรแล้วเนี่ยท่านก็ระลึกนะนึกถึงบุญบารมีเนี่ยตรวจสอบบุญบารมีของตัวเองทั้งสิบทัศเนี่ยว่ามันจะเต็มหรือยังนะเราจะต้องทำยังไงนะบารมีถึงจะเต็มนะฉะนั้นในวิชาเนี่ยวิถีนะชาดกวิถีนักสร้างบารมีเนี่ยก็จะต้องมองถึงว่าเรานะจะสร้างบารมีกันยังไงนะโดยดูนะวิธีการนะของพระโพธิสัตว์เนี่ยในการสร้างบารมีว่าท่านสร้างบารมีมันอย่างไรเนี่ยอย่างคุณยายเนี่ยบางช่วงบางตอนที่คุณยายอาจารย์ได้พูดถึงว่าถอนหญ้าไปคุณยายทำอะไรคุณยายก็ลึกชาติไปดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมียังไงเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นตัวอย่างบางอย่างอาจจะทำไม่ได้เช่นการที่เราสละลูกเมียนะเป
เป็นทานเนี่ยล่ะบางทีเราเอ้ยเราไม่มีสามีอะไรต่างๆไม่มีแบบไม่มีลูกอะไรต่างๆเนี่ยเราสละเป็นทานนี้ไม่ได้อันนั้นเป็นพุทธวิสัยนะเป็นข้อกําหนดนะนะเป็นพุทธประเพณีที่จะต้องทําเพื่อให้บารมีเนี่ยเต็มเปี่ยมนะของเรานี่ไม่ได้สร้างบารมีเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้านะฉะนั้นในเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้นะแต่บางส่วนบางอย่างนะที่เราสามารถเอามาเป็นแบบอย่างนะได้ในการสร้างบารมีก็จะมีแล้วก็จะมีเรื่องของกลไกนะในการว่ามันมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องอย่างไงในเรื่องต่างๆเทอมที่แล้วให้งานไปนะมีอยู่อันนึงเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะในการที่จะไปทำอะไรนะบารมีสิบทัศนะนะให้ไปเขียนว่าแบบเราจะสร้างบารมีอะไรได้บ้างนะในบารมีสิบทัศน์เนี่ยเราจะไปทำอะไรในชีวิตประจำวันนะก็ให้เขียนมานะปรากฏว่านะเทอมที่แล้วนี่มีสมาชิกเยอะมากเลยนะเพราะมีพระนักกะมาเรียนด้วย47รูปเนี่ย47รูปดังนั้นแบบโอ้โหเยอะมากนะสมาชิกนะเขาก็จะเรียนเปิดเข้าโปรเจคเตอร์นะนั่งเรียนกันในห้องใหญ่ปัญหาก็คือว่าลอกกันบ้านมาเยอะมากนะลอกกันมานะคือถ้าลอกถูกก็ไม่มีปัญหานะปรากฏว่าผิดนะผิดแล้วก็ผิดเหมือนกันหมดเลยนะในส่วนของเนี่ยเขามีนะในส่วนของศีลบารมีเนี่ยเขาเขียนมาว่าเออทำอะไรนะเขาบอกว่าสวดมนต์ทำวัดนะมีสวดมนต์ทำวัดแล้วก็เกาหัวแกล้งนะเออสวดมนต์ทำวัดมันเกี่ยวไหมนะที่จริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะได้พูดถึงในเรื่องของศีลบารมีเนี่ยว่าอย่างไรเนี่ยเรียกว่าศีลนะอย่างไรถึงเรียกว่าศีลเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เข้าตามเงื่อนไขเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้นะไม่ได้บารมีในส่วนนี้นะฉะนั้นถามว่าสวดมนต์ทำวัดได้บารมีไหมได้นะได้บุญแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในส่วนของศีลเราจะคิดยังไงนะสมมุติว่าคนหนึ่งนะเราตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จนอนนะก็ตื่นมาตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จนอนตื่นมาตอนเย็นกินข้าวเสร็จนอนนะแล้วก็ข้ามไปอีกวันหนึ่งนะ24ชั่วโมงนะกินกับนอนอย่างเดียวเลยเนี่ยถามว่าโอ้เราได้ไปฆ่าสัตว์ไหมไม่นะเราได้ไปลักทรัพย์ใครไหมไม่เราพิบในกามไหมไม่พูดปดไหมไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะนะดังนั้นพูดปดไม่มีนะเรื่องของวาจาที่เป็นโทษเนี่ยไม่มีนะแล้วดื่มสุราไม่นะก็ทานอาหารนอนอยู่แค่นี้ถามว่าคนคนนี้รักษาศีลห้าไหมนะถามว่าคนคนนี้รักษาศีลห้าไหมคำตอบก็คือไม่นะเขาแค่ไม่ได้ทำผิดศีลห้าแต่เขาไม่ได้รักษาศีลห้าเพราะอะไรเพราะว่าการจะรักษาศีลนะคุณต้องมีเจตนาคุณต้องมีเจตนาฉะนั้นมันจึงต้องมีการอาราธนาศีลไงอาราธนาศีลนะเช้ามาต้องอาราธนาศีลนะว่าเราจะศีล5ศีล8นี้เป็นต้นหรือว่าเราจะมีความตั้งใจนะตั้งจิตนะว่าเราจะรักษาศีลวันเนี้ยนะเช้าเนี่ยเราจะรักษาศีลออกจากบ้านนะเราก็รักษาศีลไปนะพอครบวันเนี่ยสิ่งที่เรารักษาได้เท่าไหร่เนี่ยก็เป็นบุญกุศลเราต้องมีเจตนาเราต้องมีเจตนาที่จะงดเว้นถ้าเราไม่มีเจตนามันไม่ใช่เช่นเราถือศีล8เนี่ยบางคนแบบเฮ้ยวันนี้ไม่หิวอะไม่กินข้าวเย็นถามว่าอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ฉันก็ถือศีล8สิฉันไม่ได้กินข้าวเย็นได้ไหมไม่ได้นะนั่นคือถ้าคุณนะถ้าเราเนี่ยไม่ได้กินข้าวเย็นนะมันไม่ไหนความว่าคุณถือศีล8นะคุณต้องมีเจตนามาก่อนแล้วไม่ว่าจะตอนเช้าหรือว่าครึ่งวันอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องมีเจตนาว่าเฮ้ยคุณจะงดเว้นนะก็มีเหมือนกันที่มีเจตนาที่จะรักษาโบสถศีลเนี่ยให้ได้ครึ่งวันเนี่ยนะก็มีในอดีตการก็จะมีแบบคนรับจ้างนะคนเก่งใจเนี่ยไม่มีตังค์นะก็รับจ้างหาเช้ากินค่ำนะกินมื้อเดียวด้วยทีนี้ไปรับจ้างเนี่ยก็ยังไม่ได้ทานอะไรนะเพราะว่าไม่มีเงินนะไปรับไปในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีขอมีงานไหมนะก็ได้ไปทำไปตัดฟงตัดเฟืองอะไรต่างๆทำทั้งวันเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาอาหารก็เขาก็คนรับใช้นี่ก็ยกอาหารมาให้มาแล้วก็เอ๊ะเขาก็สงสัยทำไม
มีเขากินข้าวเขาได้อาหารอยู่คนเดียวทำไมคนอื่นเขาไม่กินข้าวกันล่ะมีความแปลกใจอ่ะก็บอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถนะอยู่ในบ้านเนี้ยนะบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยถืออุโบสถศีลกันหมดนะไม่ทานข้าวเย็นโอ้นั่นข้าพเจ้านี่จะขอรักษาอุโบสถศีลบ้างโอ้ท่านอย่าเลยนะเพราะว่าท่านทํางานมาเหนื่อยเนี่ยไม่ได้ทานอะไรมาทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะไม่เป็นไรข้าพเจ้าอยากรักษาศีลบ้างนะคือเกิดมาไม่เคยรักษาศีลก็มีความตั้งใจตรงนั้นนะได้อยู่นะมีความตั้งใจนะครึ่งวันนะปรากฏว่าหิวครับนะคือใช้แรงเหนื่อยด้วยแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าอ่ะหิวจนแบบปวดท้องอ่ะไส้กิ่วมันทรมานอ่ะแต่คือเขาอยากจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำยังไงเอาเชือกมาพันมัดท้องบีบไว้นะเพื่อลดความทรมานกิ้งไปกิ้งมานั่นแหละคือเศรษฐีก็รู้แล้วก็เลยเอาน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างนี้แต่คือเภสัชเนี่ยมาให้นะเพื่อที่ว่าจะได้ประทังความทรมานตรงนั้นเนี่ยนะก็ถือว่าทานได้แต่เขาก็บอกว่าเนี่ยจะส่งเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยสิ่งเท่านี้เลยนะนะข้าพเจ้าอยากจะรักษาศีลแปดเนี่ยโบสถศีลเนี่ยให้บริสุทธิ์นะก็ได้บริสุทธิ์จริงนะแล้วก็ตายวันนั้นเลยนะเพราะว่าคนไม่ไหวนะก็เลยตายก็ไปเกิดเป็นลูกเทวะแถวนั้นอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้นะที่จะรักษาโบสถศีลแต่มันต้องมีความตั้งใจไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยวันนี้เราอิ่มแล้วนะไปกินข้าวเย็นถือว่าเป็นศีล8เราได้บุญแล้วอะไรต่างไม่ใช่เหมือนกันในการที่เราไม่ได้ทำนะผิดศีลไม่ได้หมายความว่าเรารักษาศีล5ประมาณนี้นะฉะนั้นการอยู่เฉยๆเนี่ยฉะนั้นไอ้การสวดมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ศีลบารมีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีเจตนางดเว้นอยู่ในช่วงนั้นนะก็คือมันได้บุญในลักษณะของจะเป็นวิริยะบารมีนะหรือเรามีสมาจิตสมาธิในระดับนึงนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะทีนี้ก็นะในเรื่องของที่เราพักผ่อนนอนหลับอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยนะก็มีค่าเสมอกันนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับการที่เราเนี่ยควบคุมกายวาจานะเป็นเรื่องของหลักศีลนะอันนี้ก็คือมันจะมีความผิดพลาดอยู่นะฉะนั้นในเทอมนี้นะแบบฝึกหัดก็จะเป็นเรื่องสติในอย่างเดียวเราดูนี่ก่อนนะมืดไปหมดเลยนะทุกคนมาดูนี่เนี่ยชาดกวิชา SP 405นะชาดกวิถีนักสร้างบารมีในเทอมนี้ก็จะเป็นการสอบปรนัยนะ80นะ80คะแนนก็กากบาทนั่นคือจะมีเรื่องเก่านะที่ได้เทศไปแล้วนะที่ได้สอนไปแล้วนะในเทอมก่อนนะก็ตามไปดูตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็น60คะแนนแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อหาใหม่นะที่จะเสริมเข้าไปนะเสริมเข้าไปในมุมมองอื่นๆในของชาดกนะเรื่องอื่นๆเนี่ยเข้าไปอีกนะก็จะเป็นอีก20คะแนนก็คือ20ข้อนะรวมแล้ว80คะแนนนะ80ข้อ80คะแนนนะก็จะมีการสอบออนไลน์นะก็คือก็เลือกติ๊กๆๆๆเสร็จนะแล้วก็กดคลิกปุ๊บเราก็ได้คะแนนเลยตอนนั้นนะตอนนั้นใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆเพราะว่าหลายๆคนรู้สึกโอ้ยง่ายแบบปุ๊บๆๆๆนะฮะปรากฏว่ากดปุ๊บเสร็จแล้วปล่อยอ้าวได้คะแนนน้อยนะเพราะว่าใจร้อนไปนะจริงๆต้องอ่านให้ถี่ถ้วนนะบางทีแบบข้อสอบมีแบบหลอกล่อกันนิดหน่อยนะแต่ก็มีคนได้เต็มอยู่นะก็ต้องอ่านดีๆนะมีสติอย่าเพิ่งรีบกดนะมันเร็วไปนะเราต้องมีเวลาในการทบทวนนิดนึงนะนะสามารถที่จะได้เต็มได้นะ80คะแนนแล้วก็แบบฝึกหัดนะในเรื่องของสตินะสติ20คะแนนนะสติเนี่ยมีความสำคัญนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมสติจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีนะดังนั้นก็เลยให้บทฝึกนะเป็นเรื่องของสติที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเจริญนะในทางโลกนะแล้วก็มีความงดงามในทางธรรม
เรามาดูในประโยชน์ของสติมีอะไรบ้างอย่างแรกเป็นเรื่องของการป้องกันอันตรายเนี่ยสมมติใครเดินลงบันไดเนี่ยไม่มีสติเนี่ยเป็นยังไงโก้งๆอ่ะปุ๊บตกบันไดนะตกบันไดเนี่ยหรือหั่นผักหั่นอะไรต่างๆเนี่ยทำอาหารเนี่ยไม่มีสติหั่นนิ้วตัวเองมีเหมือนกันที่มีข่าวต่างๆที่ว่าเป็นอะไรนะแบบว่าทำหมูบดนะหรือทำลูกชิ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีเครื่องบดอยู่เนี่ยทีนี้คือมีแบบอาจจะมีมือหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุมือเข้าไปในนั้นเลยนะมือก็โดนบดไปกลายเป็นลูกชิ้นมนุษย์แทนนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นสตินี่จะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายนะไม่ให้เกิดเวลาเราขับรถอะไรต่างๆนี่ก็จะมีลักษณะนี้แต่สิ่งที่ทำให้เกิดนะที่สติหย่อนอย่างแรกก็คือความประมาทนะความประมาทที่จะทำให้สติเราหย่อนไปนะความประมาทว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะมันขับรถเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเราฝ่าไฟแดงมา20ปีแล้วนะไม่มีเลยนะช่วงไหนที่เราจะประสบอุบัติเหตุนะแต่คือถ้ามีสักครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งนั้นอาจจะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมีชีวิตอยู่นะฉะนั้นการมีสตินะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้นะอันตรายความปลอดภัยไว้นะบางคนเขาบอกว่าช่างไฟเก่งๆเนี่ยไม่มีแล้วนะคือแบบช่างไฟเก่งๆไม่มีนะนะเพราะว่าตายหมดนะก็มีความประมาทอยู่ว่าคือคิดว่าเรารู้แล้วอะไรต่างๆมีเคยมีข่าวอยู่เหมือนกันที่ช่างไฟนะก็เป็นรั้วบ้านเป็นรั้วลวดหนามแล้วก็เสียบปลั๊กนะเอาสายไฟเนี่ยไปพันกับลวดหนามไว้นะกันขโมยนะถ้าขโมยมาเนี่ยเจอไฟบ้านเข้าไปดูดตายปรากฏว่าขโมยยังไม่ได้มานะแต่ว่าเจ้าของบ้านเข้าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ไปโดนรั้วตัวเองเนี่ยก็โดนไฟดูดตายไปเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นสติต้องมีอย่าหลงลืมว่าเฮ้ยตรงนี้นะต้องก้าวอย่างนี้นะตรงนี้นะห้ามทำแบบนี้นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะป้องอันตรายนะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างที่สองคือเป็นการป้องกันการหลงผิดนะสติอย่างเช่นเราพูดอะไรพลาดไปนะเราอาจจะไม่ได้คิดอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้จำนะแต่คือคนฟังเนี่ยโหเธอทำร้ายฉันอะไรเงี้ยเขาจำแม่นเขาจำทั้งชาติเลยนะทีนี้พอเราบอกไปไอ้เนี่ยเธอว่าฉันแบบนี้แบบนี้เนี่ยฮะไม่นะฉันไม่เคยพูดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีสติจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะหลงผิดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้พูดนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าอย่างนี้มันก็เป็นการหลงผิดว่าเออสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอเราจำไม่ได้เนี่ยว่าเราทำอะไรไปเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานมาให้เราดูด้วยเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเราดีแล้วนะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้แก้ไขในสิ่งที่เราบกพร่องอยู่นะก็หลงผิดไปเรื่อยๆตลอดชาติไปนะหรืออย่างนึงก็คือว่าเราไม่มีสติในการฟังไม่มีสติในการฟังนะก็คือฟังไปแล้วก็เหม่อนะไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บข้อมูลมันหายไปในช่วงนั้นน่ะนะแต่เราก็ไม่มีสติไม่รู้ว่าข้อมูลมันหายไปนะพอข้อมูลมันหายไปเนี่ยเราดันเอาความคิดของเราเติมเข้าไปนะพอเติมเข้าไปเสร็จมันถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะนึกถึงเราขับรถไปนะแล้วก็ไปเจอนะช่วงใกล้ๆปิดทองนะเป็นช่วงกฐินทองฟังลูกนี้มิดวัดนี้ตึกตึกวันที่ตุ่มตุ่มป้ายล้มไปสองป้ายวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็เดือนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาละสิเนี่ยข้อมูลมันหายไปว่าวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแล้วเราไปคิดเองเนี่ยไปเติมเองว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้นะมันควรเป็นวันนี้นะนะขับคล้ายขับๆเหมือนเห็นมาอะไรต่างๆสุดท้ายสมมติเราอยู่กรุงเทพขับรถไปขอนแก่น5 ชั่วโมงนะไปวัดเนี้ยจะไปปิดทองปรากฏว่าเอ้าโยมเขาปิดทองเสร็จอะไรเป็นเรียบร้อยแล้วนะมาผิดวันนะมาผิดวันทั้งจังหวัดเขาสมมติปิดทองหมดแล้วไปเก้อเลยนะเสียงบประมาณเสียเวลาเสียอารมณ์นะเพราะการที่เราหลงผิดนะฟังไม่ครบนะแล้วก็เอาสิ่งที่เหล่านั้นอะไปดังนั้นเราต้องมีสตินะว่าเฮ้ยข้อมูลเราครบไหมข้อมูลเราครบไหมสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยถูกต้องไหมอาจจะต้องรีเช็คอีกทีหนึ่งไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะบางทีเราได้ข้อมูลมาแล้วก็ไม่ได้มีสตินะ
เราไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นตามความเข้าใจของเราเนี่ยเฮ้ยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะคือการแปลงสารนั่นแหละสุดท้ายพอเราทำไปอ้าวทำไมทำอย่างนี้ไม่รู้อ่ะก็หนูเข้าใจว่าอย่างนี้นะเคยไหมแบบว่าเราบอกคนนู้นคนนู้นคนนี้เนี่ยเอ้าก็เข้าใจว่าแบบนี้ให้ทำแบบนี้แบบนี้เนี่ยก็คือเนี่ยแหละก็คือว่าสติเราหย่อนในช่วงที่เราพูดไปนะนะก็จะเป็นลักษณะการหลงผิดก็จะมีเหมือนกันไอ้คนนี้พูดแบบนั้นแบบนี้เราบอกไปเฮ้ยฉันไม่ได้พูดอย่างนี้อ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็ต้องมีสตินะป้องกันการหลงผิดป้องกันสิ่งกระตุ้นจากภายนอกนะสิ่งกระตุ้นจากภายนอกคืออะไรก็คือสิ่งที่จะทำให้กิเลสเราฟูขึ้นนะพูดง่ายๆคือสิ่งที่จะทำให้จิตเป็นอกุศลนะจิตขุ่นมัวอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ป้องกันคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสิ่งเหล่านี้นะเราต้องมีสติแม้แต่ธรรมอารมณ์ที่อยู่ในใจเราก็ต้องมีสตินะนะในการที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ให้เข้าไปกระตุ้นกิเลสนะอสวะที่นอนเนื่องอยู่ในใจเนี่ยให้มันฟูขึ้นมานะนะทำยังไงล่ะก็เรารู้เนี่ยว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ดีเนี่ยแล้วพอมันเข้าไปในใจเนี่ยจะทำให้เราโกรธเราหงุดหงิดอะไรต่างๆเราก็กั้นกรองนะอย่างเช่นเขาพูดมาเนี่ยพูดมาอะไรมากมายเลยสายอารมณ์มาสิ่งที่เราต้องกั้นกรองก็คือว่ากั้นกรองอารมณ์เขาออกไปนะเอาดูข้อมูลเอาแต่ข้อมูลมาว่าจริงแล้วว่าเขาอะไรนะหรืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ทำเฉยๆนะสมมุติถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยคือเราทำเฉยๆนะทำนิ่งๆเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นนะสิ่งที่กระตุ้นกิเลสให้ฟูขึ้นนะถ้าภาษาทางพระเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์นะเห็นสักแต่ว่าเห็นนะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะคือไม่ได้ไปทำอะไรกับมันนะคือบางเรื่องเราฟังมาปุ๊บเราเก็บมาคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าเกิดเราไม่เก็บมาคิดมันก็เป็นลมเป็นแล้งไปทีนี้เราจะต้องดูว่าสิ่งที่เราจะเอาเข้ามาในใจเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษนะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นขยะนะที่มันอยู่ในใจเนี่ยปกติในใจเรามีขยะอยู่แล้วนะมีกิเลสอาสวะอยู่แล้วนะมีขยะอยู่ระดับหนึ่งมีความคิดอะไรต่างๆมันก็ที่มันไม่ดีมันก็มีอยู่นะสิ่งที่เราควรทำคือสมมติเรามีขยะในห้องเต็มหมดเลยเราควรจะเอาขยะออกไปนอกห้องถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าเราออกไปจากบ้านขยะก็ไม่หยิบออกไปนะทีนี้นะไปเจอคนแบบขยะมาทิ้งข้างทางมาถุงเบลเลอร์เลยนะก็คิดว่าเอ้าใครมาทิ้งอ่ะหงุดหงิดใครมาทิ้งนะก็หยิบแล้วก็หยิบขึ้นมานะใครมาทิ้งนะหาคนทิ้งนะสุดหาเจ้าตัวไม่ได้นะก็เลยเก็บเอากลับไปในห้องนะเหมือนกันเนี่ยเราแต่ละวันตื่นเช้ามาไปเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เก็บกลับมาในใจนะฉะนั้นขยะเต็มไปหมดเลยแน่นห้องไปหมดเลยฉะนั้นคือเราต้องมีสติในการกลั่นกรองว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์นะไม่ได้ทำให้ใจสบายไม่ได้ทำให้เรามีความสุขนะไม่ได้ทำให้ใจเราผ่องใสนะไม่ได้ทำให้ใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราก็กรองเอาไว้ก็ไว้ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องออกมาฉะนั้นสตินะก็จะเป็นการป้องกันสิ่งเหล่านี้นะอย่างที่4ก็จะเป็นเรื่องของการกลั่นกรองนะอกุศลคือสิ่งเหล่านี้มันคล้ายๆกันนะก็กรองเข้ากรองออกนะเหมือนเครื่องฟอกอากาศนะก็คือว่าไอ้สิ่งข้างนอกที่มันไม่ดีนะเราก็ฟอกนะให้มันเหลือแต่อากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมก็เหมือนกันการกลั่นกรองก็เหมือนกันว่าสิ่งอกุศลที่มันอยู่ในใจเนี่ยเราก็กลั่นกรองเอาไว้นะในระดับความคิดยังพอได้เช่นแบบอยากจะไปชกคนนี้อยากจะไปด่าคนนี้อะไรต่างๆนี่นะสิ่งที่เป็นอกุศลในใจอยากจะไปฆ่าอยากจะไปทำร้ายนะลักทรัพย์พฤติกรรมอะไรต่างๆที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมีสติกั้นกองดังนั้นคนที่สติหย่อนมันก็หลุดพวดออกมาหมายถึงว่าไม่ได้พิจารณาว่าเฮ้ยดีไม่ดีนะไม่สามารถที่จะกั้นกองตรงนี้ได้มันก็หลุดโพร่งออกไปนะดังนั้นผลเสียก็จะเกิดขึ้นนะจากการที่เราไม่ได้กั้นกรองอกุศลนะดังนั้นพอเราพูดไปปุ๊บมันก็ผิดศีลแล้วนะมีวิบากกรรมอะไรต่างตามมาอย่างสุดท้ายเป็นเรื่องของปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งปวงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมนะสติต้องมีเพราะว่าสติเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธินะเอาพูดง่ายๆก็คือว่าเรานี่มีเรื่องอะไรที่สนใจเยอะมากมายเลยนะจะมือถือจะอะไรต่างๆขับรถนั้นนู่นนี่แล้วในใจก็ฟุ้งคิดเรื่องนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรต่างๆเนี่ยวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ย
ฉะนั้นสติหน้าที่สติก็คือว่าการกรอบใจของเรามาให้อยู่ในพื้นที่เล็กๆนะนะโอกาสที่จะมีสมาธิมันก็เยอะมากขึ้นสมมติว่าถ้าเราไม่กรอบเลยใจมันไปรอบโลกไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้คือแบบในหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะคิดเป็นพันๆเรื่องเลยนะแวบไอ้นั่นแวบหนึ่งอันนี้แวบหนึ่งแวบเยอะมากนะฉะนั้นถามว่าสมาธิจะเกิดไหมไม่นะพอคุณไม่มีสมาธิการจดจ่อในการทำงานเนี่ยความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ยากเกิดขึ้นได้ช้าหรือว่าบางทีชาตินี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าใจมันไม่มีสมาธิไม่มีทำนะทำสิ่งนั้นไม่ได้นะฉะนั้นเราก็ต้องกรอบใจนะจากขนาดโลกขนาดจักรวาลมาอยู่ในโลกโอ้โหจักรวาลมันกว้างโลกมันแคบถึงถือว่าแคบนะเมื่อเทียบจักรวาลเนี่ยก็ถือว่าแคบแล้วแล้วก็ลงมาเป็นทวีปนะเอากรอบมาขอบเขตทวีปนะประเทศนะจังหวัดอำเภออะไรต่างมาถึงขนาดห้องนะจนมาถึงภายในตัวเราประมาณนี้นะกรอบให้มันเล็กลงเพราะกรอบมันเล็กลงเนี่ยสติเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิมันสามารถจดจ่อได้จดจ่อได้เหมือนการรวมแสงนะจดจ่อได้ฉะนั้นความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นในทางธรรมเนี่ยสติเนี่ยก็ต้องมีนะเพื่อที่อะไรเพื่อให้ใจเป็นสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยจะทำให้เกิดความสุขที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์นะหลายคนบอกเฮ้ยความสุขเกิดตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ความสุขมีคนเข้าใจว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นความสุขแต่จริงๆมันไม่ใช่เอ๊ะมันเป็นยังไงนะอย่างเช่นแบบว่าเราไอ้คนนึงเนี่ยชอบกินทุเรียนโอ้พอได้ลิ้มรสมีความสุขแต่คนนึงอ่ะแค่ได้กลิ่นก็เกิดความทุกข์แล้วนะถามว่าทำไมเนี่ยสิ่งที่เป็นความสุขของคนนึงนะกับเป็นความทุกข์ของอีกคนนึงนะเฮ้ยมันเป็นความสุขระยะสั้นมีแบบนะธรรมชาติยาตอบความสุขระยะสั้นเป็นอะไรต่างๆนะความจริงแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะถ้าพูดเอาง่ายๆเลยเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความพึงพอใจไอ้คนนี้พอใจอันนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นความสุขไอ้คนนี้พอใจเรื่องนี้ก็มีความสุขบางคนแบบว่าเฮ้ยกินเหล้าดีกว่านะกินเหล้าแล้วมีความสุขนะเขาก็มีความพึงพอใจในสิ่งนั้นแต่ถามว่ามันให้ความสุขไหมไม่มันเป็นแค่ความพึงพอใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นสุขเนี่ยทุกคนต้องนะชัดเจนนะชัดเจนเอาอะไรดีอันนี้เช่นเอานี้ดีกว่าเจ๊กอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มันมีการเบลอนะเจ๊กตัดเล็บใช่ไหมนะถ้าเกิดว่ามีใครเห็นต่างอย่างนี้ไหมไม่มีนะไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดนะคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยเห็นตรงนี้ปุ๊บกรรไกรตัดเล็บเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยคุณจะมองจากตรงไหนก็ตามมันก็คือดวงอาทิตย์นะมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นความสุขก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาเผ่าพันธุ์ใดเนี่ยทุกคนเมื่อเจอความสุขเนี่ยมันก็คือความสุขนะถ้าเกิดว่าไอ้คนหนึ่งสุขไอ้คนหนึ่งไม่สุขอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แล้วนะฉะนั้นทุกคนต้องเห็นตรงกันเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยที่เราเห็นตรงกันว่าเนี่ยคือพระอาทิตย์นะความสุขก็เป็นแบบเดียวกันนะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขในข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นแค่การกลบทุกข์นะการกลบทุกข์ทีนี้เราเคยไหมไปผ่าฟันนะหรือผ่าตัดอะไรต่างๆหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยนะที่ต้องมีการผ่าตัดเขาจะทำยังไงหมอก็จะฉีดยาชาใช่ไหมถามว่าไม่ฉีดได้ไหมไม่ได้ไม่ฉีดแล้วเป็นไงเป็นทุกข์นะไม่มีความประมาทถามว่าการฉีดยาชาเนี่ยเป็นความสุขไหมเราได้เกิดความสุขไหมในการฉีดยาชาไม่เราไม่ได้เกิดความสุขจากการฉีดยาชาเลยมันเพียงแต่ทำอะไรลดการรับรู้ความทุกข์ก็คือแบบเฮ้ยตอนแรกมันรับรู้ความทุกข์แบบ 100% เนี่ยเอาให้มันฉีดยาชาเพื่อไปให้มันเหลือ99เหมือนกันไอ้คนที่ไปกินเหล้าจะสูบบุหรี่ยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเขาต้องการที่จะลดความทุกข์ตรงนั้นคือสติมันหย่อนลงดื่มสุราไปไงทำให้สติมันหย่อนลงปุ๊บไอ้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเนี่ยความเครียดนี่
ากเรื่องปัญหาหนี้สินเรื่องปัญหาครอบครัวที่ทำงานเรื่องอะไรสังคมไม่ยอมรับนะเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ว่าจะเครียดจะรู้สึกอะไรยังไงในทางลบเนี่ยเขาก็ไปทำให้สติมันหย่อนเพื่อที่จะรับรู้ความทุกข์อันนั้นเนี่ยได้น้อยลงแต่ถามว่าตื่นมานะสั่งเมามาเป็นยังไงก็ทุกข์เหมือนเดิมมันไม่ได้หายไปคือก่อนกินเหล้าเป็นหนี้10ล้านกินเหล้าเสร็จก็เป็นหนี้10ล้านไม่ได้หายไปมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกตามเวลาที่ผ่านไปงั้นความทุกข์ไม่ได้หายเพียงแต่ว่าการรับรู้ความทุกข์เนี่ยมันลดน้อยลงนะจากการที่เราไปทำลายสตินะนะไปทำลายสตินะฉะนั้นไม่ได้มีประโยชน์นะมันไม่ใช่ความสุขนะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเราต้องมีสติแล้วก็หาทางวิธีการแก้ปัญหาไปนะศึกษานะว่าทางโลกนะวิธีการยังไงทางธรรมทำยังไงนะก็คือว่าก็ต้องสร้างบุญกุศลนะนะเราก็ต้องทำสิ่งเอาสิ่งที่มันไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากตัวนะผมเฮ้ยไม่มีใครรับเรานะไม่มีใครรับเราทำงานเลยเราดูว่า1คือความสามารถเราถึงไหม2คือนิสัยเราเป็นยังไงนะเราเกิดมาเนี่ยก็เพื่อนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวนะเป็นยังไงอ่ะก็ลองดูสิเราไปอยู่บนทางด่วนเนี่ยรถติดอยู่5ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยเราอั้นอยู่อย่างนั้น5ชั่วโมงเนี่ยทรมานไหมทรมานนั่นเราเห็นอะไรร่างกายพยายามจะขับสิ่งปฏิกูลออกนะจากร่างกายของเราเนี่ยนะคือธรรมชาติเลยนะธรรมชาติเนี่ยจะขับสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายของเราเนี่ยการที่เราไปฝืนธรรมชาติตรงนี้เนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เช่นเดียวกันนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเราเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นโรงงานที่จะผลิตความทุกข์ให้แก่เราดังนั้นเราต้องเป็นคนดีเนี่ยเราต้องฝึกว่าเอ้ยทำยังไงเราถึงจะดีขึ้นนะกิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในใจเนี่ยนั่นก็สื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรมลทินของใจนั่นคือสิ่งที่เราต้องเอาออกไปจากใจอันนี้คือเป้าหมายนะของการเกิดอันนี้คือธรรมชาติเลยที่เราสังเกตได้จากกายของเราฉะนั้นนะเราจึงต้องมีสตินะฝึกสตินะซึ่งในแบบฝึกหัดเนี่ยก็เขียนไปนะในระดับหนึ่งแล้วนะในเรื่องของการฝึกอย่างไรนะเราก็ในการตรวจสอบนะอย่างเช่นว่าเฮ้ยโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบว่าเราลืมอะไรไหมนะเราลืมอะไรไหมนะบางทีมันคนก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อาจจะไม่ใช่แบบว่าแก่ลงลืมแต่เป็นว่าเรามีสตินะในการที่จะกรอบแนวคิดนะไม่ทำให้ใจฟุ้งซ่านไปมีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาใจมาอยู่กับในวงกายเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยก็ทำให้มีสติมากที่สุดมีสติมากที่สุดนะว่าใจเราอยู่ในตัวพอเราฝึกสติเนี่ยดูว่าเอ๊ะในหยาบๆนะว่าเฮ้ยเราหลงลืมไหมเราประสบอุบัติเหตุอะไรไหมเราก็จะไปถึงขั้นละเอียดในเรื่องของการรักษาศีลนะศีลของเราเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราพูดไม่ดีไหมเราทำอะไรไม่ดีไหมนะโอ้เราก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองว่าเฮ้ยในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรไม่ดีในการที่คนเราจะประสบความสำเร็จมันต้องมีการเช็คก็คือว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะก็คือเฮ้ยชอบแล้วนะนะมีวิริยะนะมีความชอบคุณก็มีความเพียรความเพียรก็จะมาเองอยากนะอยากเราชอบที่จะทำสิ่งนี้เราก็จะทำนะเราก็จะทำบ่อยๆก็เป็นความเพียรแล้วก็มีจิตใจจดจ่อนะมีจิตตะจดจ่อเรื่องเนี้ยนะรอเวลานะสมมติเราชอบอะไรนะเราจะรอเลยเฮ้ยเราหมดเวลาเราจะไปทำเรื่องนี้นะเดี๋ยวรับตรงนี้เสร็จเราจะไปทำเรื่องนี้นะคือสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยแล้วจะยังไงต่อนะแล้วก็มีจิตตะเสร็จก็มีวิมังสาก็คือมีการตรวจสอบนะที่ตอนเย็นมาเอ๊ะมันผิดพลาดอะไรไหมนะสมมุติว่าเราทำงานอะไรต่างๆนี่เป็นโปรเจกต์เนี่ยสุดท้ายพอทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการสรุปงานในการทำงานหลายคนมันต้องมีสรุปงานว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างในตัวเราก็เหมือนกันตัวของเราเองเนี่ยพวกเราก็ต้องมาตรวจสอบนะอย่างที่พระโพธิสัตว์เนี่ยสุเมธาบทได้ตรวจสอบโอ้บารมีเราเป็นยังไงบ้างนะใน10ทัศน์ที่จะพระพุทธเจ้านะแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นสิ่งที่เราตรวจสอบคือ1เราจะมีอะไรที่พัฒนาอยู่ทักษะนะที่เราต้องใช้ในโลกปัจจุบันนะได้บ้างต้องมีอะไรในการทักษะของเราเนี่ยในการที่เอาชีวิตรอดเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยนะอะไรนะที่เราต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นบ้างที่จำเป็นอย่างที่2ก็คือว่าบุญกุศลของเราเนี่ยเราจะเพิ่มยังไง
เราจะหาวิธียังไงที่เราจะเพิ่มนะเช่นไปเวียนทักษิณไหมนะอยู่ง่ายๆแค่นี้ยากหรือแค่ไปบูชาจะดีใช้เวลาเพียงไม่นาน15 นาทีแต่ว่าได้บุญมากมายมหาศาลเพราะว่าเป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เป็นจุดรวมนะคือเหมือนเราจะไปไหว้พระเนี่ย9 วัดนะสมมุติวัดหนึ่งมี10 องค์เราต้องไปไหว้แสนวัดนะกว่าจะได้ครบ1 ล้านองค์สมมุติถ้า1 องค์คือหนึ่งบุญ1 หน่วยนะนั่นจะได้บุญ1 ล้านหน่วยนี่ต้องไปแสนวัดนะไปกราบแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยไหว้1 ทีกราบ1 ทีนี่คือ1 ล้านองค์ได้บุญแล้ว1 ล้านหน่วยนะสมมุติเราเอาคิดกันง่ายๆนะคุ้มไหมคุ้มนะฉะนั้นพวกเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยพวกเราจะทำยังไงในเวลาที่จำกัดอายุขัยที่เราจำกัดเราจะสร้างบุญให้ได้มากขึ้นนะมากขึ้นไปกว่าเดิมมากขึ้นไปกว่าเมื่อวานอย่างน้อยก็คือทำสิ่งใดให้มันสม่ำเสมอมีกิจวัตรกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราสร้างบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งนะไม่ว่าทางโลกทางธรรมบุญเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จเนี่ยนะในการเดินทางไกลในวัฏสงสารเนี่ยจำเป็นต้องใช้บุญฉะนั้นสิ่งนะบุญคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เราทำบุญอะไรหรือยังจะดีไหมบูชาจะดีไหมนะหรืออะไรต่างๆนั่งสมาธิต่างๆรักษาศีลอะไรต่างๆเราตรวจสอบดูว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันยิ่งขึ้นไปนะเป็นบุญทุกๆวันบุญทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกปีหลายปีอะไรต่างๆเราจะทำยังไงนะที่จะมีบุญขึ้นนี้ต้องคิดอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของคุณธรรมนะสิ่งที่เราเวลาเราผ่านไปเนี่ยคุณธรรมเราควรจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเวลาผ่านไปแย่ลงอย่าให้กิเลสนะมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยตกต่ำไปเรื่อยๆบุญก็ไม่เอาแล้วฝึกตัวก็ไม่ฝึกตัวเป็นยังไงเพราะไม่ฝึกตัวเนี่ยมันไม่มีใครครบนะเขาไม่อยากจะครบหรอกนี่ยืมตังค์แล้วไม่คืนเงี้ยแล้วก็อ้างนู่นอ้างนั่นนั่งนี่นะจะยืมอีกหรือเปล่าอะไรต่างๆนะสั่งของไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้นนะก็คือว่าเนี่ยคุณธรรมอ่ะมันต้องมีคนแบบเฮ้ยเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่คือถ้าเราทำได้เพิ่มมันก็จะดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นนิสัยที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปแน่นะเหมือนพระโพธิสัตว์เนี่ยที่สร้างบารมีมาเนี่ยท่านฝึกตัวไม่ว่าจะท่านจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยบุญบารมีตรงนั้นเนี่ยมีอยู่เนี่ยก็พอมันเกิดมาเนี่ยไม่รู้เนี่ยคือจำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่จะติดตัวไปก็คือนิสัยสิ่งที่เราทำซ้ำๆเนี่ยเป็นนิสัยเหมือนอย่างพระองคุลีมาเนี่ยนะจะไปล่าพระเจ้าเนี่ยนะวิ่งตามไม่ทันเขาบอกสมณะยุทธสมณะหยุดคำนี้เนี่ยท่านเคยพูดไว้ในอดีตการในชาติที่ท่านเกิดเป็นโพธิสัตว์ตอนแรกเนี่ยคือเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระราชาด้วยนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดเป็นยักษ์มา500 ชาติกินเนื้อคนมาชอบมีวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถศีลเขาไม่ขายเนื้อเขาไม่ฆ่าสัตว์พ่อครัวไม่ได้สต็อกเนื้อไว้เนี่ยพระราชากินเนื้อทุกวันตายแน่เลยทำไงก็ไปหั่นเนื้อศพนะในป่าช้าพิดิษมาพระราชาบอกเอาเนื้ออะไรมาตัวสัตว์นึกว่าจะโดนฆ่าแล้วเนื้อศพก็บอกเอาเนื้อศพมานะแต่ไม่เอาเนื้อศพมาตลอดนะเนื้อคนเอามาตลอดก็ไปเอามาในป่าช้าหมดแล้วก็ไปเอานักโทษประหารนักโทษประหารหมดก็เอานักโทษธรรมดาเนี่ยไปประหารเลยราชาสั่งไปประหารแล้วก็เนื้อมาทีนี้ไม่มีใครทำผิดทำไงอ่ะก็เลยไปเอาถุงเงินถุงใส่ทองไปโยนตามข้างถนนคนเอ๊ะใครทำของหล่นไว้หยิบขึ้นมาปุ๊บทหารโผล่มาเต็มเลยนะจับเลยไปประหารเลยนะคนก็กลัวเนี่ยนี่คนไม่กล้าหยิบของอะไรนะทำยังไงบอกให้พ่อครัวเนี่ยไปฆ่าเลยนะเอามาทำอาหารโอ้คนก็หวาดกลัวไปก่อม็อบเลยนะก็ไปฟ้องเซนอาบดีไปจับตัวมาได้ก็รู้ว่าพระราชาเป็นคนสั่งก็เลยถามว่าจะเลิกได้ไหมกินเนื้อเนี่ยเนื้อคนเนี่ยนะถ้าเลิกได้เนี่ยก็จะได้ประคองราชสมบัติต่อไปได้ถ้าไม่ได้เนี่ยคือเนรเทศเลิกไม่ได้นี่คือนิสัยที่ติดตัวมาข้ามชาติแล้วเป็นยักษ์เนี่ยมากินมาก่อนเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยการเป็นพระราชากินเนื้อคนเนี่ยเราจะเลือกอะไรเราเลือกเป็นพระราชาสินะใช่ไหมเรามียศมีอำนาจนะสามารถสร้างคุณความดีได้มีทรัพย์สมบัติมากมายนะ
ทำไมเราต้องไปกินเนื้อคนด้วยแต่มันเป็นสิ่งที่เขาทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยแล้วมันแก้ไม่ได้อยู่ในสันดานแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะพอมันแก้ไม่ได้เสร็จเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นมันเป็นโจรเป็นล่าไปจัดการพวกพ่อค้านะไม่ได้เอาทรัพย์หรอกเอาเนื้อมากินอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โดนทางการไล่ล่าหนีไปโดนกิ่งไม้เสียบเท้าเข้าไปชึบเป็นยังไงต่อเขาก็โหทะลุเลยอ่ะเลือดนองเลยคิดว่าตายแน่เลยเนี่ยไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็เออคิดว่าบนบานศาลกล่าวแต่ต้นไม้นี้ต้องมีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่นะดังนั้นบนบานศาลกล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยนะรอดชีวิตไปได้จะเอาศีรษะของกษัตริย์เนี่ยพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์ในต้องภูชมีบเนี่ยมาบูชายันนะแล้วก็สลบไปแต่คือพออยู่เฉยๆเนี่ยร่างกายมันก็รักษาแผลเองนะหายนะเออรอดตายมาได้ก็เลยคิดว่าเป็นอำนาจของเทวดาก็เลยไปทำแก้บนนะไปจับพระราชามานะหิ้วมานี่อย่างกับไก่นะจับขาห้อยหัวลงมาเนี่ยเอ๊ทำยังไงดีนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเขาไม่ใช่ความผิดคือมันจะทำชั่วอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่เขาด้วยที่ทำให้แผลของโพลิซาร์เนี่ยหายเนี่ยเอ๊ทำไงดีเทวดาลูกกับเทวดาตรงนั้นก็เลยแปลงกายเป็นฤาษีนะแปลงกายเป็นฤาษีแล้วก็เดินทีเนี้ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนที่จะบวชเป็นฤาษีต้องมีบุญแล้วคนมีบุญก็คือพระราชานะเป็นธรรมเนียมว่าเออพระราชาจะบวชเป็นฤาษีอ้าวบริจาคเห็นก็เออไม่ต้องไปล่าพระราชาที่ไหนนะฤาษีนี่ก็พระราชาเราไม่ต้องไปไกลก็เลยนะจะไปล่าตรงนี้นะแต่ว่าไม่ทันด้วยฤทธิ์ของเทวดานะก็เลยพูดเขาว่าสมณะหยุดสมณะหยุดเทวดาก็เลยหยุดนะแล้วก็บอกว่าเออถ้าเป็นใครเราก็บอกเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเป็นเทวดาอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ต้องการที่จะให้ท่านไปวงสรวงเลยเราไม่ได้เป็นคนรักษาท่านด้วยนะแต่บริษัทบอกไม่ได้ข้าพเจ้าพูดแล้วข้าพเจ้าต้องทำนะก็ว่ากันไปทีนี้เห็นไหมว่าคำนี้เนี่ยเคยพูดในอดีตแล้วก็มาพูดในปัจจุบันสิ่งที่เราทำในอดีตก็จะมาทำซ้ำๆจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆอยู่ในอนาคตฉะนั้นเราเกิดมาเราจำอะไรไม่ได้เราจึงต้องฝึกตัวเองให้มีนิสัยที่ดีนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปทำบาปทำกรรมนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วนะเราจะได้ไม่ไปเลือกสิ่งที่มันไม่ดีนะลักษณะนี้นะก็สตินะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นนะเราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นในทางโลกทางธรรมนะฉะนั้นในวิชานี้นะในการสร้างบารมีเราก็ต้องคิดนะว่าเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้บารมีเราเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอชาดกนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะเก็บไปสอบอย่างเดียวนะเป้าหมายนะคือเราจะทำการสร้างบารมีของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรเราต้องมี mindset อย่างนี้ว่าเราจะเอาสิ่งโน้นนี้เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นอุปการะในภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างไรนะก็มีประมาณเท่านี้อ๋อใกล้4โมงแล้ว45นาทีมีใครมีอะไรถามไหมนะคิดว่าไม่น่าจะมีลงแชทได้กด1ไว้ก่อนก็ได้ไม่มีก็มีอะไรก็สามารถสอบถามได้นะในกลุ่มนะมีปัญหาในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดจะให้ฝึกสติ2อาทิตย์นะเพื่อให้ได้เราได้รู้จักสังเกตตัวเองนะสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรนะเราสติเราหย่อนไปนะเราต้องทำยังไงสติเราจะมีมากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปการะในการปฏิบัติธรรมเราให้ใช้การปฏิบัติธรรมนะเป็นเครื่องวัดอีกตัวหนึ่งนะว่าเอ๊ะเรามีสติพอไหมนะการปฏิบัติธรรมจึงได้ผลไม่ได้ผลไปต่างนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะตั้งใจบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโม
ธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเอติเป็นของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราจะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะสาธุตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบ